ที่ได้แล้วเมื่อวานก็คือตึงราคาแก๊สถุงต้ม LPG ต่อไปอีก3เดือนค่ะคือจะหมดอายุนเนี่ยสาธันวาก็ต่อไปเริ่ม1มกราถึง3ามเมีนาคม423บาทต่อถัง15กิโลค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นมติที่ทัฐมมติพลังงานรองเลมเตรีพรพันสาลีนัทชุนภา,นา,นา,าเป็นประธานการประชุมกอบอง,งอแล้วมีมติเพื่อไปการบรรเทาค่าภาระค่าของชีพส่งเสริมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ถึงแม้ราคาแนวโน้มยังมีการปรับสูงขึ้นก็ตามทีเพราะฉะนั้น4บาท23 4 23บาทต่อถัง15กิโลเติงเอาไว้อีกเท่าไหร่อีก3เดือนค่ะกสาเดือนถึง31มีนาคมนะคะอะส่วนท่านผู้ชมผมรู้ท่านบอกซื้อที่ไหนอ,อันนี้เป็นแล้วแต่พื้นที่ใช่ไหมเจ็ดเวลาสี่นาทีเดี๋ยวกลับมาครับ